มาดูการทำนายทายทักนะคะของอสอวอนะคะคุณวัญชัยสอนสิริกันบ้างวันนี้เป็นประเด็นอยู่ในหน้าในสกรีมไทโพสกับผมฝั่งบอกว่าเตือนเสือดุรัฐบาลถูกน็อกค่ะามาดูนะคะความเห็นของคุณวัญชัยสอนสิริค่ะได้ออกมาทํานายดวงการเมืองแล้วก็รัฐบาลในปีหน้าว่ารัฐบาลนีนอาจจะไปไม่รอดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยบอกตอนนึงค่ะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีเสือท่านว่าเป็นเสือหิวแล้วก็เสือซุ่ม พร้อมที่จะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลา28กุมภาพันธ์65เนี่ยดาวเกตทับดวงเมืองถึง18เมษายน65ดาวเสายังอยู่ในเรือนกรมมะดาวราหูอยู่ในเรือนนะคะในในเรือนกุมภะแต่ดาวพฤหัสในยังเข้มแข็งอยู่ในเรือนลาภะรวมทั้งดาวสุก,ก็ยังอยู่ในเรือนลาภะเช่นกันนั่นหมายความว่าช่วงต้นปีถึงกลางปีเนี่ย บ้านเมืองยังมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปไม่สงบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในบ้านเมืองยังมีอยู่ตลอดเวลาที่มองดูว่าทําท่าจะสงบเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการชุมนุมประท้วงและก็การเมืองไปไปมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกบ้างก็แรงบ้างก็เบาแต่ว่าช่วงกลางๆปีเนี่ยจะแรงแล้วก็ทะลุทะลวงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูเนี่ยเป็นอุปสรรคหนัก อย่างสำคัญที่ทำให้รัฐบาลนั้นครอนแคลนทั้งเรื่องปัญหาภายในของรัฐบาลเองมีทั้งเสือหิวแล้วก็เสือซุ่มที่รุมเรา้าพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขย้ำเมื่อเพียงพล้ำก็จะบทขยี้ตามดวงดาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็พวกันเองทั้งนั้นที่ซุ่มซุ่มอยู่และก็เรื่องนโยบายที่กําหนดทั้งการเกษตรแล้วก็การเงินก็เป็นบรรลุผลตามที่วางเอาไว้มันเหมือนกับมวยยกสุดท้ายทั้งเมาหมัดและเป๋ไปเป๋มา จะประคองตัวรอดหรือไม่หรือว่าจะโดนน็อกในยกในยกสุดท้ายทั้งดาวราวหูมฤตยูเนี่ยก็ยังคงรุมขย่ำซ้ำกันอยู่ทับดวงเมืองกว่าจะออกก็เจ็ดกระดาษขมนุ่นเลยว่าตามดวงรัฐบาลน,นี้มีดาวพฤหัสเป็นลาภะทำท่าจะไปหรือว่าจะโดนน็อกก็มีดาวพฤหัสเนี่ยดีดวงใหญ่ดวงโตนี่แหละเข้ามาคุ้มเอาไว้แต่ก็คอยดูกันแล้วกันมันจะมีดาวร้ายอีกหลายดวง ทั้งเสือหิวเสือซุ่มที่จะรุมกันขย่ํารอดหรือไม่รอดจะจอดหรือว่าจะแจวก็กลางปีโน่นอุบัติเหตุทางการเมืองพร้อมที่จะเกิดได้ทุกเมื่อถ้าเสือขยับดวงดาวท่าน่่ายอย่างนั้นนี่แหละค่ะทางคุณวันชัยสอนริรินั่นนะคะก็ออกมาทำํำนายถ่ายทักกันเอาไว้สําหรับดวงการเมืองปีหน้าค่ะ